คุยกับครับยาวพิซซ่าคำบ่มผมแมวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับมาอยู่กับผมซ่องไส้หล่าชาแนลครับพี่น้องมาอยู่ผมได้ออมเป็ดพี่น้องเฮ็ดฮ้อนๆนะก็แล้วพี่น้องแล้วก็ตำเจียวอันนี้ตำเจียวพริกสดพี่น้องผักแก้มกับผักกระแงงอันนี้ยอดผักไซนะครับลวกบักแข้งครับมาสูตรที่การเฮ็ดกะไปเบิ่งกันเลยครับเดี๋ยวเร็วสวัสดีครับพี่น้องมาอยู่กับพี่น้องมาเฮ็ดออมเป็ดครับตอนอื่นเฮากะเอาน่องเป็ดเข้ามาซับๆครับแล้วกะนี่ครับดากมันช็อตเด็ดครับนี่เข้ามาซับๆตะไคร้ตะไคร้กับไผ่ก่อนครับแล้วกะมาปอกหอมครับแล้วเฮาจะมาตำครับกับกระเทียมครับพี่น้องตำได้ครับบ่มีความใส่ที่ดังครับระหว่างนั้นเฮากะเอามาคั่วกับตะไคร้หอมที่เฮาตำครับไม่มีอะไรบ่ขูดซะนะพี่น้องนี่อันนี้แม่คั่วเฮาครับพี่น้องนี่เติมน้ำก่อนครับพอเป็ดเฮาสุกเฮาก็เติมน้ำลงไประหว่างทางน้ำแต่เขาเขาไม่ได้เขาอีตัวก็มาตัดผักชีครับเขาอีตัวระบายแมงหลักกันครับพี่น้องน้ำเดือดแล้วก็เอาหมักฟักเขาลงครับพี่น้องให้มันสุกครับทิ้งไว้ระยะหนึ่งพี่น้องพอเดือดแล้วก็เอาผักชีแล้วก็ใบแมงหลักเอามาลงครับหอมพี่น้องนี่เป็นแซ่บขนาดครับมาเด้อครับกินน้ำกันครับคำปมๆมาเขาครับพี่น้องออมเป็ดใส่หมักฟักใส่ผักชีผักอีตัวนะครับแซ่บน้ำกันพี่น้องมาทำเจียวกันครับพี่น้องขั้นไม่ใหญ่คำปมๆมาครับเจ้าไปดูคนห้อนเลยด่างมันไปหรอกหน่อพักไฟไปน้องหูดเลยลวกบักแข้งหอมตอนดากพี่น้องดากเป็ดพวกหอมนี่แห้งพ่อครับคุยจามครับยาวพิซซ่าคำบ่มผมแมวนี่ของหลังบ้านนี่เก่าไปน้องใต้หอมบักนาวใต้หอมบักนาวของเก่าป้าใบเตยไปน้องปลูกไว้หลังบ้านหอนหลอกปากมายาเลยยอดผักไซหรือว่ายอดหางมะละไปน้อง
แซ่บเนื้อผักกระเงี้ยงบวกบวกพร้อมออมเป็ดนี่คือแซ่บกว่าออมไก่พี่น้องเนื้อมันจะก็อย่างกันเนื้อไข่ลาบเป็ดกับลาบไก่ล่ะคำมาละยุ่งหลายไปน้ำโอ้แซ่บพี่น้องลองเผ็ดไปนะครับออมเป็ดพี่น้องแซ่บๆใส่กับตำแจ่วพริกสดพี่น้องใส่หอมใส่บักนาวใส่ปลาบ้านเฮานี่แหละแซ่บเป็นเมนูบ้านๆครับอีสานบ้านเฮาได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ซ่าหลาชาแนลในเด้อพี่น้องเด้อจะได้ก็ขอ FC ซ่าหลาอยู่ดีมีแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ถึงเรียกว่านี่กันสู้ทุกคนครับสำหรับวันนี้ฝากไว้นี่ครับออมเป็ดพี่น้องไปลองเฮ็ดเบิ่งแซ่บๆครับสวัสดีครับ